เดี๋ยวแม่คุยที่รับแป๊บนึงสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะลุงออกหนูอ่ะเป็นเส้นโลหิตสมองแตกทีนี้หนูก็ไม่ได้พิการนะแต่แรงหนูก็ลดลงไปทำงานไม่ได้ตามปกติหนูก็ฟังของลุงออกมานานแล้วนะฮะก็น่าจะ2-3 เดือนละฟังบ้างไม่ฟังบ้างนะคะแต่เมื่อคืนนี้หนูก็ฟังแปลกมากเลยพอปลายเสียงจะมีเสียงคล้ายๆขบวนรถไฟแฉะหรือว่ามันน้ำตกแรงๆปลายเสียงแล้วคนหนูก็ลุกมันเป็นเสียงที่ลุงออกใส่ไปในนั้นหรือว่าเกิดขึ้นเองแป๊บหนึ่งครับลองเอาไมโครโฟนใกล้ๆปากดูสิครับให้เสียงมันชัดมากกว่านี้นะครับได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะได้ยินอยู่แต่มันได้ยินแค่ประมาณ 15% เท่านั้นเองโอเคชัดนะคะ